มันเป็นความตั้งใจของคุณพ่อครับที่ต้องการให้ผมเรียนหนังสือแล้วรีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะได้ไม่ไปทะเลถลายที่ไหนพอดีว่าผมค่อนข้างที่จะได้ความสำเร็จมาหลายครั้งละผมก็ดีใจกับมันพอสมควรละตอนนี้ก็คือจะยึดอยู่อย่างเดียวว่าเวลาเรามาเลี้ยงนกเนี่ยเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีเพื่อนเราจะต้องไม่ไปเครียดกับมันอาศัยให้นกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกที่ให้เราผ่อนคลายหรือพักผ่อนอันเนี้ยเป็นจุดหมายของผม